สวัสดีครับกับทินเกาะยาวไลฟ์สไตล์วันนี้มาติดตามกันนะครับว่าจะทำอะไรกันวันนี้ผมจะพามาดูโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นี่ครับโรงงานขั้นตอนก็เก็บพวกมูลวัวมาตากแดดไว้แห้งเพื่อลดน้ำหนักในการขุนพานี่ครับเก็บมาตากแดดไว้สัก2-3 วันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งคือเราจะประหยัดทุกอย่างในเรื่องต้นทุนในการทำการเกษตรวันนี้ก็ได้มาประมาณ4-5 ถุงก็นำไปหมักกับพวกเศษไม้ใบหญ้าในสวนเมื่อเราตัดหญ้าถางหญ้าในสวนก็นำมาหมักกับพวกมูลสัตว์เหล่านี้ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีโดยไม่ต้องซื้อนี่ครับโรงงานผลิตปุ๋ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องถิ่นเกาะยาวไลฟ์สไตล์หากมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะได้ชมก่อนใครสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ